สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เล็กอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้พี่เล็กจะพามาทำความรู้จักกับ11อาหารที่กินแล้วทำให้เราแลดูอ่อนกว่าวัยนะคะมาดูกันว่ามันจะมีอาหารที่พวกเราชอบอยู่ไหมนะคะอย่างแรกค่ะคือดาร์กช็อกโกแลตนะคะดาร์กช็อกโกแลตนะคะช่วยปกป้องผิวคุณจากแสงแดดนะคะทำให้ผิวเราแดงช้าลงเมื่อเราเจอแดดเยอะๆนะคะและมีประโยชน์มากมายสำหรับผิวพรรณเพราะในดาร์กช็อกโกแลตนั้นนะคะมีสารแอนตี้ออกซิเดนท์ที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นเองนะคะอย่างที่สองก็คือชาเขียวนะคะกรีนทีชาเขียวมีแอนตี้ออกซิเดนท์สูงนะคะแล้วก็มีสารโพลีเพนนอลนะคะเป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะและป้องกันคอลลาเจนทำให้ผิวพรรณนั้นชุ่มชื้นไม่เหี่ยวไม่แห้งนั่นเองนะคะที่3คือกาแฟดำนะคะจากการวิจัยล่าสุดนะคะของสถาบัน National Cancer Institute นะคะพบว่าสารทางชีวภาพที่อยู่ในกาแฟนะคะมีส่วนช่วยทำให้ผิวพรรณนะคะลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งผิวหนังได้นะคะนอกจากกาแฟดำจะมีประโยชน์ในเรื่องของทำให้ผิวพรรณแลดูอ่อนเยาว์แล้วนะคะกาแฟดำมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักด้วยนะคะดื่มกาแฟดำจะทำให้ลดความหิวเร่งอัตราการเผาผลาญนะคะดื่มก่อนออกกำลังกายสักประมาณ 15-30 นาทีจะทำให้เราออกกำลังกายได้นานขึ้นนะคะอาหารประเภทที่4คืออะโวคาโดนะคะในอะโวคาโดมีวิตามินไฟเบอร์โพแทสเซียมและไขมันดีที่ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณของเรานะคะปกป้องผิวจากแสงแดดและสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อผิวพรรณนะคะควรจะกินอะโวคาโดเนี่ยให้ได้ทุกวันนะคะวันละ1ผลก็ยังดีนะคะอาหารประเภทที่5ก็คือมะเขือเทศนะคะถ้าเราอยากจะดูเด็กลงสัก10ปีเนี่ยนะคะควรจะกินมะเขือเทศเนี่ยให้ได้ทุกวันมะเขือเทศเนี่ยนะคะเต็มไปด้วยสารไลโคฟีนนะคะไลโคฟีนก็คือสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่ละลายได้ดีในไขมันพบในมะเขือเทศมากถึง2เท่านะคะไลโคฟีนเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณอาหารประเภทที่6ก็คือผักนั่นเองนะคะผักทุกชนิดนะคะผักมีสารต้านอนุมูลอิสระและมีวิตามินซีที่เป็นส่วนช่วยลดเลือนริ้วรอยที่เกิดขึ้นตามวัยและช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยสดใสไม่ทำให้แก่ก่อนวัยนะคะอาหารประเภทที่7ก็คือน้ำสต๊อกนั่นเองนะคะน้ำสต๊อกหรือว่าน้ำซุปที่เราใช้กระดูกของสัตว์เนี่ยนะคะเป็นเคี่ยวนะคะมีคุณค่าทางโภชนาการอาหารด้วยนิยมใช้เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะแล้วก็กุ้งนะคะทำเป็นน้ำสต๊อกนะคะน้ำสต๊อกเนี่ยเป็นของเหลวที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่นิยมใช้แก่มาทำน้ำซุปหรือว่าน้ำซอสนะคะในปัจจุบันเนี่ยการดื่มน้ำซุปวันละ1ถ้วยเนี่ยถือว่าเขาดื่มเป็นยานะคะโดยทางยุโรปเนี่ยนิยมดื่มกันมากเลยและเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่เล็กจะทำเจาะจงเรื่องน้ำสต๊อกนี่ออกมานะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากและควรที่จะดื่มมากเลยนะคะอาหารประเภทที่8ก็คือน้ำมันมะพร้าวนะคะเราใช้น้ำมันมะพร้าวนวดหน้าทาหน้าก่อนนอนจะทำให้ผิวหน้านุ่มชุ่มชื้นไม่เหี่ยวย่นแล้วก็นุ่มนวล นะคะและการรับประทานน้ำมันมะพร้าวก็ยังช่วยลดความอ้วนได้ด้วยน้ำมันมะพร้าวก็คือจะช่วยทำให้ระบบเผาผลาญทำงานได้ดีขึ้นนะคะควรที่จะดื่มน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก่อนอาหารเช้าและควรที่จะออกกำลังกายตามนะคะอาหารประเภทที่9คือบลูเบอรี่ค่ะบลูเบอรี่อุดมไปด้วยวิตามินซีมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะช่วยป้องกันการเสื่อมของร่างกายและชะลอความแก่ฟื้นฟูการสร้างคอลลาเจนที่ผิวนะคะทำให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ริ้วรอยก็ดูลบเลือนลงนอกจากนี้บลูเบอรี่ยังช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะและที่สำคัญบลูเบอรี่เนี่ยนะคะกินแล้วไม่อ้วนนะคะบลูเบอรี่100กรัมเนี่ยให้พลังงานเพียง57กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะคะอาหารประเภทที่10ก็คือปลานะคะสาเหตุที่ทำให้เราแลดูแก่กว่าวัยคือผิวนะคะถ้าผิวเราแห้ง
็จะทำให้ผิวเราเนี่ยมันเหี่ยวพอผิวเหี่ยวเราก็จะดูแลดูแก่กว่าวัยนะคะการรับประทานปลาไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนหรือปลาชนิดอื่นๆเนี่ยนะคะที่มีโอเมก้า3เนี่ยจะทำให้ผิวพรรณเราเนี่ยดูนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะกินปลาให้ได้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะหากกินไม่ได้ทุกวันก็ควรที่จะกินสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งนะคะอาหารประเภทที่11ก็คือแตงโมนะคะแตงโมสุดยอดผลไม้สีแดงที่มีวิตามินและแร่ธาตุมากมายนะคะแตงโมมีสารไลโคฟินนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งในส่วนต่างๆของร่างกายแตงโมช่วยชะลอวัยชะลอความเสื่อมของร่างกายนะคะและยังช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะเพราะว่าแตงโมเนี่ยให้พลังงานต่ำและมีใยอาหารสูงค่ะเมื่อเพื่อนๆทราบกันแล้วนะคะว่าอาหารที่รับประทานแล้วทำให้อ่อนเยาว์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราก็ควรที่จะมีอาหารเหล่านี้ติดตู้เย็นไว้อย่างสม่ำเสมอนะคะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายเป็นประจำเพียงเท่านี้เราก็จะแลดูอ่อนกว่าวัยได้แล้วค่ะขอบพระคุณที่คนที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ